ข้อ21ครับโจทย์มาอีกแล้วครับก็เริ่มเลยครับ72กำลัง30เนี่ยให้เท่ากับ n ซะแล้วก็เทคล็อกเข้าไปครับล็อก72กำลัง30เท่ากับล็อก n ครับ72ก็คือ9872ใช่ไหมครับดังนั้นก็ตบ30มาก่อนครับได้เป็นล็อก3กำลัง2คูณ2กำลัง3เท่ากับล็อก n ตัวเลขหลังล็อกคูณกันก็คือล็อกบวกล็อกครับก็คือ2ล็อก3บวก3ล็อก2เท่ากับล็อก n ครับก็แทนค่าลงไปครับล็อก3คือ 0.4771 ล็อก2คือ 0.3010 จะได้30คูณกับผมคูณเลยครับ 0.9542 บวก 0.9030 นะครับเท่ากับล็อก n ดังนั้นเราบวกกันแล้วก็คูณ30นะครับจะได้ล็อก n เนี่ยเท่ากับ 55.716 ครับดังนั้น n เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังนี่นะครับฐานเป็น10 10ยกกำลังตัวนี้จะเท่ากับตัวเลขหลังล็อกนะ10ยกกำลัง 55.716 ถามหาจำนวนหลักนะครับให้เอาตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะครับบวก1ครับดังนั้นข้อนี้จะตอบ55บวก1เท่ากับ56หลักครับ